น้องเขามาซื้ออะไรอ่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนมลืมเอาแมสมากลัวโดนปรับเลยเอารองเท้ามาใส่แทนวันที่27เมษายน2564ได้มีผู้ใช้ TikTok ชื่อบิวบิ๊กแบงได้แชร์คลิปวิดีโอผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัยกลัวโดนปรับเลยเอารองเท้ามาใส่แทนโดยผู้โพสต์คลิประบุว่า #Mask ขาดตลาด #หน้ากากอนามัย #COVID-19 #COVID-19 อย่างไรก็ตามชาวเน็ตต่างแสดงความเห็นกันเป็นจำนวนมากโดยแสดงความเห็นว่าทุ่มเทขนาดนี้ให้เขาเหอะสงสารบางก็บอกว่าตลกปะเนี่ยมันมีคนทำแบบนี้จริงๆหรอหรือในบางส่วนนี้คือการเตรียมกันโพสต์คลิปเอาหาเท่านั้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับน้องเขามาซื้ออะไรอ่ะกูซูมได้มั้ยมันจะเห็นกูซูมมั้ยเนี่ยแล้วมึงก็มาต่อแถวแล้วคนเขาก็มองโหไก่ทอดสั่งได้นะคะลูกชิ้นทอดสั่งได้นะถึงกับเดินหนี